สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พล่าไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาทำเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆสไตล์พล่านะคะอันนี้ก็คือผักกาดดองนะพริกหวานมะเขือเทศใบกระเทียมนะคะพล่าเตรียมหั่นเรียบร้อยแล้วก็จะมีไข่3ฟอง3ใบนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะก็มีไส้กรอกหมูแบบรวมควันนะคะอร่อยไส้กรอกตัวนี้นะคะทุกคนค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปทำการผัดเลยนะคะกระทะร้อนใส่น้ำมันมะกอกนะคะถ้าร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมโขลกนะคะกระเทียมหอมนะคะใส่ไข่ค่ะพอไข่เริ่มสุกนะคะก็ใส่ไส้กรอกลงไปเลยนะคะเมนูนี้เรียกว่านะคะผัดไข่ไส้กรอกนะคะผักกาดดอกนะคะเป็นเมนูที่พล่าตั้งเองนะคะทำเองตั้งเองนะคะค่ะนะคะไส้กรอกหมูตัวนี้คือจะอร่อยมากนะคะเป็นไส้กรอกเกรด A นะคะตัวนี้นะคะใส่ผักกาดดอกลงไปเลยนะคะเพราะเขาจะสุกยากนิดนึงเนาะพวกกระเทียมพริกใส่ทีหลังนะคะต้นหอมนะคะซอสหอยนางรมค่ะใส่เยอะนิดหนึ่งเพราะเราชอบนะคะไม่ต้องใส่น้ำปลาซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนะคะขนอผงค่ะน้ำตาลทรายค่ะเพราะเราชอบหวานนะเหมือนทุกคนเลยค่ะนะคะก็เราก็จะออกหวานนะคะเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะก็เราก็จะใส่พริกนะคะมะเขือเทศค่ะนะคะกลายเป็นผัดซีอิ๊วเลยใช่ไหมคะสีดำตัวนี้นะคะเขาจะดำดีมากคนใส่นิดเดียวเขาก็ดำแล้วค่ะเป็นพรีเมียมจริงๆนะคะปลาก็ผัดแบบสไตล์ปลานี่แหละนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปตอนนี้ทุกอย่างสุกนะคะปลาก็จะโรยด้วยใบกระเทียมนะคะพักนี้ปลาใช้ใบกระเทียมนะคะทุกคนเพราะมันออกเยอะในสวนต้องทานนะคะมันอร่อยด้วยค่ะพล่าชิมรสแล้วนะคะทุกคนอร่อยค่ะนะคะอร่อยมากเลยเป็นอาหารที่ง่ายๆเนาะบ้านไหนก็มีไข่อยู่แล้วเนาะต้องลงทุนมากมายมื้อนึงเราก็อิ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยหอมน่าทานนะคะสีสันก็ดำบ้างแดงบ้างเขียวบ้างเนาะเหลืองบ้างเป็นธรรมดาของวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวไปจัดการเสิร์ฟเลยค่ะโอเคเลยค่ะอาจจะล้นจานเนาะจานเบนนิดนึงจานก้นไม่ลึกเนาะเป็นไงคะสีสันโอ้โหผัดไข่ไส้กรอกกะหล่ำดอกนะคะสีสันออกมาน่าทานมากเลยค่ะผัดซีอิ๊วน้ำมันหอยนะคะเขียวเหลืองแดงดำนะคะตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะแต่ผัดออกมาแล้วสีสันน่าทานมากเลยทุกคนและอร่อยด้วยนะคะเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆบ้านไหนก็มีไข่นะคะมาแอดจัดทำนะคะและเราจะได้เมนูที่อร่อยอาหารที่อร่อยตามที่เราอยากที่เราชอบนะคะทานและอร่อยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์ให้พล่าด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย